ครับรู้เลยครับวันนี้มีเมนูมาฝากครับจะทำขัวเนื้อครับขัวหมูขัวเนื้อหมูเป็นหมูสามสั่นหมูติดมันหมูสามสั่นจะใส่กระเพาะบ้านครับกระเพาะปลาครับกระเพาะปลากระเพาะเนี่ยมึงไปง่ายๆเลยซื้อมาจากตลาดมึงก็ใส่ขัวเนื้อมึงใส่ขัวปลาไหลแซ่บก็เลยลองมึงครับมันนี่ขัวใช้ตำด้วยพริกแห้งครับเพราะมันติดสดสูตรโบราณครับพริกแห้งมันหอมกว่าพริกดิบบ้านเขาพริกดิบเพราะว่ามันฉิวหน่อยพริกแห้งมันจะหอมแล้วเราไปขัวไปร่วนถึงน้ำมันมันจะหอมใครเนี่ยถือแต่ก็ใส่พริกแห้งครับนี่เตรียมอีกตำใส่กันทายดิตำก็ได้บังไว้นี่หมักจัดๆกันได้ครับคุณอันนี้ซอยแล้วที่หลังไม่ต้องตำได้ไหมนะตำมันหอมเดี๋ยวซอยที่หลังบางวะอันนี้มใช่ครับท่านเห็นท่านเหมือนกันเห็นก้อนต้นพริกแข็งครับสมาหาเนี่ยว่าพริกแข็งนี่เผ็ดตำได้กันครับได้เกลือไปหน่อยครับไปกับเขาอื่นกับเขากับเขาปลาเขาไงเถอะไม่ฆ่าบอลใส่ปลาเป็ดปลาไหลเข้ามาหัวหนูหัวปลาเป็ดหัวเนื้อหัวยังครับเสียบเน
ี่เรามาใส่หมูมาเนี่ยหัวใส่หมูนี่น้ำพริกตำเองครับต่อไปเป็นการขัวแล้วน้ำมันล้วนครับทุกเลยครับหมูจะมึงมันจะดำนี่มันแข็งเลยไปยันอ่อนกับปนอยไปแฮะมันจะใหม่แล้วท่านอะไรเป็นเหมือนกันเลยเดินประกวดหอมข้าวสิป้อนเลยใช่ไหมกูใส่ข้าวอยู่ประกวดเนี่ยได้ไหมโอ้สามตันกระจายกระจายเลยคุณยังขอย้อนความนิดนึงเขาไหม้ครับวันนี้เขาไหม3 กาดหวานก็แล้วกันต้องปลาหน่อยเน้นรสจัดเครื่องเทศต้องหลายนี่ตามกินบัวเนี่ยมันต้องมีผักชีพร้อมครับผักชีทั้งเดียวผักชีลาวครับนี่จะขอมันไม่จัดสมัยที่เที่ยวของกัวเนี่ยสมัยก่อนก็ใช้น้ำมันก็ใช้ตะนาวมาเฉพาะครับนี่ครับกับที่ลาวครับเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่แล้วครับกับที่ลาว
บน้ำแข็งกับปลาหมูครับที่กินก็เป็นคนเนี่ยวันนี้เนี่ยหมูครับตัวหมูสุดชาแนลวิกิตชาแนลโอ้ยังเพลงเขาดี